วันนี้เราจะมากินไอศกรีมกันอันนี้เป็นไอศกรีมที่ซื้อมาจากลอสันนะเพื่อนๆของผม35บาทและของเบล36บาทแพงกว่ากัน1บาทนะเดี๋ยวมาแกะดูกันพร้อมกันเลยเอ้ยเดี๋ยวขออ่านก่อนของพี่เท่นะเป็นกุลิโกพาลิเต้ไอศกรีมดัดแปลงกลิ่นคาราเมลนะครับแล้วก็ผสมดาร์กช็อกโกแลตนะอันนี้ดูสิเดี๋ยวขออ่านของเบลหน่อยของเบลนะครับเป็นพาลิเต้ไอศกรีมดัดแปลงรสนมผสมไวท์ช็อกโกแลตนะนี่ของเบลเป็นแบบนี้อ่ะเรามาแกะพร้อมกันเลยโอ้ว้าวมาให้เป็นแบบนี้เลยเฮ้ยทุกคนน่ากินไหมแต่ของเบลนี่ของเบลนี่ของพี่เท่เดี๋ยวขอเปิดของเบลก่อนของเบลจะน่ากินสักแค่หน่อยเฮ้ยน่ากินปะน่ากินปะเดี๋ยวเติมของพี่เท่เร็วของพี่เท่โอ้ช็อกโกแลตคาราเมลดาร์กช็อกโกแลตนะนี่นะมันใส่ให้เราถือได้แต่จริงๆข้างในเป็นแบบนี้แต่เราจะใส่ไหมแล้วถือเรามาชิมกันเลยหัวกลิ่นคาราเมลแบบชัดมากของเบลเป็นไงบ้างนะเป็นรสนมอร่อยอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแบบกรอบๆเนี่ยๆๆตรงเนี้ยแต่ว่าให้ความรู้สึกแบบคาราเมลชัดกว่าช็อกโกแลตอีกของหนูก็กรอบมีส่วนกรอบด้วยเหรอนมของเบลคำเคลือบนมไว้ใช่ไหมมันมีนมลองดูนะมันจะมีแบบเห็นปะมันอาจจะมองไม่เห็นนะแต่คือมันมีเคลือบนมไว้อีกชั้นนึงเหมือนกันไอศกรีมที่มาเกือบมาสุดเลยนะไม่ได้กลวงโอเคอยู่นะ35บาทอ่ะมันได้เยอะนะทุกคนเย็นฟันมากถ้าเพื่อนๆอยากจะให้กินไอศกรีมอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามานะเดี๋ยวจะไปตามหามาและนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปละ